ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตน์นนท์สุวรรณครับทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะครับรวมถึงข่าวร้อนๆแซ่บๆครับวันนี้นั้นจะมีข่าวอะไรอิชชูอีกบ้างติดตามกันดีกว่าฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับเรียกว่างานชุกงานแน่นทั้งในและก็ต่างประเทศครับสำหรับพระเอกหนุ่มกรัฟคณาวุฒิที่ตอนนี้นั้นงานละครชุดอย่างดวงใจเทวพรหมก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกอากาศให้ชมกันเร็วๆนี้ซึ่งก่อนเดินสายโปรโมทละครนั้นเจ้าตัวก็ลุยงานอีเวนต์งานต่างๆควบคู่ไปด้วยพร้อมๆกับการจัดงานแฟนมีตติ้งพบเจอแฟนๆโดยเฉพาะแฟนอินเตอร์ที่ต่อคิวซื้อบัตรกันให้เพียบเลยทีเดียวแต่ทว่าล่าสุดครับงานแฟนมีตติ้งที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนั้นก็เกิดปัญหาทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานกันไปซึ่งหนุ่มกรัฟเปิดใจครับว่าดีกว่างานต้องยกเลิกและอยากให้แฟนๆนั้นได้อดใจรอกันมีโอกาสจะได้ไปแฟนมีตติ้งที่จาการ์ตาแล้วแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุครับผมคือว่ามีปัญหานิดหน่อยทำให้เหมือนกับสถานที่จัดไม่ได้สงสารที่พี่แฟนคลับแล้วเพราะว่าเราก็รู้ว่าพี่แฟนคลับเขาอยากเจอเราเราก็ตั้งใจที่จะไปมอบความสุขให้พี่แฟนคลับด้วยครับผมแต่ว่ามันก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละครับผมเราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนด้วยตอนนี้ก็น่าจะจัดในวันที่19เดือนนี้พฤศจิกายนนี้ครับเราก็พยายามจะเตรียมโชว์ที่คิดว่าพี่แฟนคลับเขาน่าจะชอบน่าจะประทับใจไปทำไปโชว์ที่แฟนคลับดูครับหวังว่าจะสนุกด้วยกันถ้าเลื่อนมันก็ยังไม่ได้รู้สึกหิวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคำว่ายกเลิกเนี่ยอาจจะหิวมากกว่าครับซึ่งนอกจากนี้ครับพี่ๆสื่อมวลชนนั้นยังแอบถามโมเมนต์กองถ่าย MV เพลงใหม่ของเลดี้ปรางหรือว่าปรางกันดารันที่เจ้าตัวได้ไปเล่นเป็นพระเอก MV ด้วยว่าในกองถ่ายนั้นได้เจอพระเอกออ่างหรือเปล่าที่ไปวนเวียนให้กำลังใจหรือว่าส่งอะไรไปให้บ้างหรือเปล่างานนี้ทำเอาพระเอกหนุ่มก็เลือกลักเลยทีเดียวครับก่อนจะบอกว่าในวันนั้นมีแต่พระเอกกอไก่ไม่เห็นมีออ่างที่สื่อพูดถึงซึ่งนั่นหมายถึงหนุ่มอบนิธิและส่วนตัวก็ไม่กล้าแซวสาวปรางด้วยเช่นกันและสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับบอสโจมรวมถึงศิลปินอย่างวงพิกซี่ครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมากับเพลง Deja Vu ครับซึ่งแน่นอนครับว่ากระแสตอบรับดีมากๆฮะหลายคนนั้นหยิบไปคัฟเวอร์ปลื้มใจขนาดไหนไปฟังดีกว่าครับภูมิใจครับภูมิใจเพราะว่าเราก็จะเห็นเขาค่อยๆเติบโตไปอะไรตามวัยของเขาแหละเราจะเห็นทั้งโหมดที่เป็นโหมดน่ารักอะไรเงี้ยแล้วพออย่างเดจายูพอกลับมาในครั้งนี้ก็เป็นโหมดที่โตขึ้นแล้วก็แฟนๆก็รู้สึกว่าทั้ง3คนก็โตเป็นสาวแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นการเติบโตที่มันมีเพซซิ่งที่มันดีมากครับแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าเราเห็นเขาทำงานหนักมากแต่ว่าทั้ง3คนเองก็ยังคงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเชื่อมั่นว่าพิกซี่จะต้องไปได้ไกลอีกมากๆครับก็รู้สึกว่าพวกเราคุ้มเหนื่อยค่ะแบบว่าสไตล์ท่าเต้นที่พวกเรายังไม่เคยได้แบบได้ลงไปลิ้มลองมาก่อนแล้วก็เพลงนี้ก็แบบว่าพอได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเต้นจริงๆแล้วมันก็แบบว่ามีความยากอยู่ในตัวแต่ว่าก็ทำมันออกมาได้น่าพอใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบท่าเต้นแล้วก็เอาไปเต้นชาเลนจ์กันทุกคนชอบก็ยิ่งดีใจค่ะแล้วบวกกับว่าเราได้ทำ MV แบบใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนด้วยค่ะเป็นแบบมีสตอรี่เส้นเรื่องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเนื้อหาการแสดงของพวกเรา3คนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็แปลกใหม่ค่ะยังไงก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาเสมอค่ะและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนนี้ครับนั่นก็คือหนุ่มตรีพรภัทรหรือว่าองค์อนันตชัยนคราชนั่นเองครับผมจากละครเรื่องพนมนาคาครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกครับว่าออกไปข้างนอกนั้นนะฮะก็มีแฟนๆเด็กเนี่ยออกมาขอพรด้วยเป็นยังไงฟังหนุ่มตรีดีกว่าครับโอ้เรียกได้หลายอย่างเรียกได้ว่าท่านอนันตชัยพ่อปู่พญานาคเรียกได้หลายอย่างเลยล่าสุดมีเด็กอายุ10ขวบมาขอพรก็เลยให้พรแล้วสอบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขอให้สอบได้เกรดเยอะๆจริงๆมันก็ฟูลฟิลมากๆนะคือทุกเรื่องที่เราเล่นดีกว่าผมว่านักแสดงทุกคนดีกว่าเวลาเราได้ผลตอบรับดีๆคนเชื่อกับสิ่งที่เราแสดงออกไปเชื่อกับอารมณ์ที่เราถ่ายทอดออกไปอ่ะแล้วพอเราได้ผลลัพธ์กลับมามันเป็นสิ่งที่ฟูลฟิลมากจริงๆเติมเต็มแบบว่าเราทำให้เขาแบบมีความสุขนะและสิ่งนี้มันก็มอบความสุขให้กลับมากับเราอะไรอย่างเงี้ยครับและสำหรับคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้ชมละครเรื่องนี้ก็สามารถไปย้อนชมกันได้นะครับผม19ตอนแบบจุกๆเลยทีเดียวครับก่อนจากกันไปวันนี้ต้องขอบคุณไปด้วยครับผมสำหรับแคบิวยืน1แคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบอกมือบ๊ายบายครับ